ก็อยากสิบอกคนงามๆเด้งามอย่างเดียวบ่ได้เด้อป้าน้อยออกยกโอ้เอ็งอืมเออยกยกไปเออไปยกยกเออเหวเหวเออยั่วยั่วฮึบ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 ดึงดึงดึงฮึบ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 อืมตึมอื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 มฮ่าฮ่าเช้าหนังนะโรงแอนด์ today is Andrew's day นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันของแอนพาพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมรีแอครายการประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งเป็นรายการเมื่อตั้งแต่ปี59นะตั้งแต่5ปีแล้วไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเต็มๆไม่เคยดูเต็มๆแต่จะเคยดูเป็นพวกไวรัลคลิปใช่เพราะว่าเห็นตอนที่อะไรปลาน้อยออกกันเนี่ยก็คือรู้แค่ฉากนั้นแหละเออดังมากใช่มั้ยทุกวันเนี้ยปลาน้อยคือใครยังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามื้อนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้ารายการอย่างเป็นทางการเนาะพวกเฮา3คนแองเจลแองเจลแองเจลธรรมะเติ้ลแองเจลAngel and Ben Angel and Rhea พวกเรา3คนมื้อนี้ซีมาเฟนหา The Wow Lao กันเลยเนาะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ฉันเนี่ยเป็นคนลาวเออวุ้ยนะเออฟีลลิ่งแต่ว่าฉันอ่ะเกิดอยู่ไทยโตที่ไทยแต่พออยู่ประมาณป.4เนี่ยฉันก็ย้ายไปเรียนอยู่ที่ลาวประเทศลาวเนี่ยไม่ค่อยมีเรียลิตี้โชว์ซึ่งเดอะวาวลาวเนี่ยน่าจะเป็นรายการแรกปกติคนจะเห็นแค่ไฮไลท์แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแบบเต็มรูปแบบว่ารายการเขาเป็นยังไงโปรดักชันเมื่อ5ปีที่แล้วของที่บ้านเพื่อเราเนี่ยเป็นยังไงคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูแล้วก็ยังไม่เคยดูก็สามารถมาทวนความจำหรือดูไปพร้อมพวกเราได้แฟนๆที่แบบเห็นเรารีแอคพวกแบบ The Face หรือว่า Drag Race อาจจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคิดเครียดอะแล้วว่า The Wow ก็น่าจะแบบว่าทำให้เราผ่อนคลายได้ถูกมื้อนี้เขาจะมาเฟ้นหา The Wow Lao เนาะกับ Angel Angel Tamaton Angel Angel and Ben และ Angel Andrea เนาะและมื้อนี้เขาจะมาเบิ่งกันว่าไผ่สิได้เข้าไปอยู่ในทีมของเขา3คนกับ The Wow Lao ไปเบิ่งรถไปรถนึกว่า MVต้องให้ทุกคนได้แอร์ไทม์หนึ่งเออยังไงนี่แน่ซอฟที่กรรมว่าการเขาไม่ต้องเป็นกระเทยคือว่าเสียเซลไปเลยอาจจะเป็นทายางเขาเขายางบ่ได้เออเหม็นอะไรเออน่าเสียคนนี้ป้านี่พูดว่าป้าน้อยออกใช่ๆเนี่ยเอ้ยตกเออเจ๊ตกหุ่นดีนะนี่แน่คือตอนนี้เขาแบบว่าสวยขึ้นแล้วนะถ้าใครเห็นในข่าวอ่ะใช้ออกข่าวเออดัดแค้วนะแล้วก็ฮิตดังเยอะอยู่นะ4ห้องอาจจะมีแน่ต้องอาจจะเห็นได้บ่ดีพอเพิ่นก็เลยบอกว่าต้องเดินหลายๆห้องก็ต้องการอาจจะยังบ่หลาต้องเป็นคนที่แบบบุคลิกอาจจะโบเพอร์เฟคหมดทุกอย่างเอ้ยตุกบอกว่ากรรมการให้เดิน4รอบใช่คิดว่าอาจจะยังทำไม่ดีก็เลยให้เดินหลายใช่ให้เดินเยอะๆให้เดินเยอะหน่อยเพราะประสบการณ์ยังน้อยน้อยบุคลิกอาจจะยังไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรายการประกวดร้องเพลงให้ร้องเยอะนั้นแสดงว่ากรรมการสนใจใช่ถ้าร้องเพลงเดียวขอบคุณค่ะเนี่ยขอบคุณค่ะบ้านเออได้กลับเลยไม่ต้องรอใช่ขอบคุณค่ะกลับแต่เอ้ยตัวของให้ยางหลายให้ยางหลายแล้วก็แอร์ไทม์หลายนะแปลว่าโอ๊ยฮอนเนี่ยเออนี่นะอาศัยฟุตเทจตามมาเนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีดวงปัญญาจากว่า30ฟุตเทจเรื่องจันปี2ขอตั้งชื่ออะไรนะเขาสุดบิ๊กบิ๊กเออชื่อบิ๊กบิ๊กชื่อธนงศิษย์ดวงปัญญาสื่อดินสื่อบิ๊กไอเฟอร์นิเจอร์เป็นศูนย์รวมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้แล้วในมื้อนี้เฮาก็จะพาทุกท่านไปพบกับ3แองเจอร์และส่งหน้าผู้ประกวดทั้ง12คนที่ผ่านห้องสุดท้ายของเดอะวาวลาวซีซั่น1ไปเลยเขาไม่ให้ดูออดิชั่นหรอแองเจอร์ได้3คนเขาเลยนี่คนที่1แองเจอร์เลดี้นี่แองเจอร์เลดี้คนที่2แองเจอร์นุฐาแองเจอร์นุฐาและคนที่3แองเจอร์แองเจอร์เบลแองเจอร์เบลสบายดีสบายดีเฟิร์สอิมเพรสชั่นไอ้สิถามว่าชอบเมนเทอร์คนไหน
นูถาแองเจนูถาจอมักแองเจนูถาย้อนอย่างเนาะ first impression ชุดมักแองเจนูถานี่เพราะว่าสุดเลยอัน3คนนี่คือเขารอบนางงามนี่แองเจนูถานี่ได้ก่อนเลยเด้สุดงามสุดงามสุดเกิดสุดแจ่มเกิดเลยสุดนี่เพราะว่างามหวายงามว่ายสวยด้วยมักหนามักหนาแองเจนูถาเป็นคนงามเป็นคนงามอ่ะเจ้าเดชอบแองเจลอีกคนหนึ่งเบลแองเจลเบลชอบแองเจลเบลเป็นอย่างเจ้าซึ่งมักเพราะว่าแบงค์ชอบแองเจลถาไปแล้วเท่ดีดูเท่ดูแบบมีความเป็นแบบพลังเป็น empower moment ใช่ดูมีพลังส่วนฉันอันนี้ฉันไม่ได้เพราะว่าเธอเลือกคนนั้นแต่ว่าฉันชอบแองเจลเลดี้แองเจลเป็นการชอบส่วนบุคคลนะคะเป็นการชอบส่วนตัวนะคะเคยร่วมงานกับแองเจลเลดี้แล้วรู้สึกนิสัยดีไปเลยน้องๆทั้ง12คนเจตุคือแบบสีแดงมาเลยเออชุดแดงด้วยชุดแดงชุดแดงได้พี่ชุดม่วงมาด้วยเม็กซิโกนะเออคือเจตุคือแบบอารมณ์แบบบานไลท์กลุ่มแดงม่วงอย่างเดียวกันจริงและในช่วงนี้เขาจะให้เจอสามทั้งสามคนได้เบิ้งพวกเขาเองว่าจะมีผู้ใดที่ว่าทึบใจแล้วหรือยังยังไม่เลือกเลยนะได้ต้องเดินมาทีละคนเลยครับคันได้ดีหยกเราต้องหยกเหรอบ้าเกี่ยวเออมีการแบบบับกันเออพูดคุยกันมีเรื่องไหมมีการอะไรคนละไอ้เจ้าสามคนพร้อมหรือยังพร้อมถ่ายสั้นให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเข้าไปแล้วถ่ายด้านในกันเลยออกมาโชว์ตัวก่อนหนึ่งแล้วค่อยแบบออกมาทีละคนใช่ให้เห็นองค์รวมก่อน12คนคนแรกมาคนนี้หน้าสวยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยหน้าหวานเลยไม่ได้แล้วตาบูมีโอกาสเป็นคนบ่ได้ไม่มีอะไรบอกชื่อขี้เกียจใส่เข้าใจก็ต่อได้ไหมคือถ่ายใจเย็นๆนะคะซื้ออย่างกับบ่ฮู้ได้แล้วผมซึกชีต้องเป็นคนทำอิชีต้องยางออกมาเป็นคนแรกด้วยที่เดินเลือกบอกว่าถือมันแบบเสียจังไหนวะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นผู้ทำอิชมันกดดันประเทศเสียจังไหนชีจะให้มันออกมาหนีบุกผิดพลาดเขามีเสน่ห์เขาดูสวยสวยสวยนะคนนี้ด้วยนะนักสาวไทยนี่เฮ้ยสามคนเลยโอ้ my god อยากห้องแบบว่าเอาแล้วต้องไฟกันแล้วกัดมักมดสามอันนี้ก็ถามยกตัวเห็นเหรอเมื่อกี้แม่ต้องมีเส้นก่อนเพราะว่ามักน้องอ่ะเพราะอย่างบอลต้องยิ้มงามหน้าตาเรื่องยิ้มสวยน้องได้จะอาจจะฝึกต้องทายางเล็กๆหน่อยๆซื้อน้องน้องขอที่บ้านอาจจะปรับไว้เดี๋ยวปรับนิดหน่อยทายางมาห้าเลยได้เออถ้าอยากเดินไปต้องมาหาพี่นะคะอย่าลืมหาเดินแบบได้ถ่ายละครจะได้เออว่าเมนเป็นนูท่าถ่ายสมัยแจ้งเกิดไอ้ทีไอ้เล่นที่เบาๆเลยครบเดียวเบาๆครบลาจะโมเน้นโมเป็นตาเลยจะบ่ได้ตอนนี้ซีนต้องเป็นของเอาแล้วเราจะเลือกบทนูท่าคุ้นๆมานุฐาแสดงละครได้เดินแบบก็ได้เดินแบบก็ได้คุ้นๆมั้ยบทคุ้นๆคุ้นๆบทคุ้นๆนิดนึงคุ้นๆนึงดูรายการเดียวกันแหละวันก่อนได้ไปแล้วเนาะแองเจลแบงค์นางฟ้าก็ต้องไปอยู่กับนางฟ้าเออเหยียบลดๆเออเหยียบลดๆต้องลดแน่นอนรู้สึกว่าหมาถึกทางมาแล้วฉันเตรียมยกป้ายก่อนฉันจะได้คอนฟิเดนซ์ให้ร้อยไปมีความมั่นใจนางโฟกัสเลิศอะสายตานางเลิศไม่หลุดจิกนี่แน่มาเลยค่ะดึงดึงอุ้ยเพลงไอคอนแทคป้าเหตุผลที่อยากจะมาเป็นนางแบบก็คือเป็นความฝันตั้งแต่น้อยแล้วมันหนาในนึงแล้วเป็นคนที่มาแบบว่าเพราะมันใสโดยนักเดินแบบโดย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 ไปชอบสายตาเวลาเดินแล้วเวลาตอนหยุดอยู่หน้าแองโจอ่ะมองทุกคนเลยถ้าสังเกตสู้เนาะสู้เลยนี่แน่มองกรรมการหนึ่งกลุ่มด้อยแบบหน้าตาบูงามขึ้นหมู่เลยเออแต่กับแบบเขาแบบเฮ็ดที่สุดเลยแบบว่ามั่นใจมั่นใจติงชีเนาะเพื่อหวังว่าจะได้อยู่นำเมนเซนที่เขาคิดไว้ในใจเนาะ
จะได้อยู่นำจะได้อยู่กับเออได้อยู่กับแองเจอร์แองเจอร์ที่เขาคือแบบตอนนั้นนั้นวะทีเซอร์เบลวะเราไม่ยกกับแบงฉันแค่ใส่ถามแล้วจะไปถามคนเดียวนี่นะพอปะแต่ก็ได้ดังมากเลยช่วยแต่งเจ้าแบบน่ารักแต่งเจ้าแบบน่ารักนี่นำนิ่งๆเซ็กซี่แองเจิลเดียว welcome welcome my girl welcome หน้าตาบุกเกียวซีฟิวบุกเกียว yes สมัครใส่ตอนนั้นเริ่มไม่เปลี่ยน no beauty standard เหน้าตาบุกเกียวแมนความสามารถเท่านั้นถ้าสมมติว่าเฮา3คนเป็นแองเจิลอยู่หันแล้วเฮายกป้ายทั้งหมด3คนคิดว่าไอ้ตุกสิเลือกใครถ้าสามคนเรา3คนถ้าเราสองคนเลือกอย่างนั้นพี่คิดว่าเจตุกเนี่ยจะเลือกใครเลือกพี่สิทำไมพี่ถึงมั่นใจขนาดนั้นพี่มีรางวัลอะไรมาการันตีมาอยู่กับน้องธรรมะเติ้ลน้องสิคอยดันเอ้ยเองเพราะว่าน้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เอ้ยเป็นคือน้องอะผ่านมาหมดแล้วตอนน้อยน้องกับแบบบ่ค่อยงามถึงตอนนี้ก็งามขึ้นมานิดนึงแต่ตอนน้อยก็คือคีเล่เลยเอ้ยตุ๊กต้องมาอยู่กับน้องเพราะว่าน้องมีความมั่นใจและเอ้ยก็มีความมั่นใจเราจะส่งเสริมกันและกันแล้วเราก็จะเดินลงคลองอกอ่างไปด้วยกันใครมั่นใจว่าตั้งแต่เอตุก็ต้องเลือกคอยทำไมเนื่องจากตัวคอยเองก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วและใครก็ได้มีการผ่านการประกวดหลายอย่างเนาะมันก็ยากแหละที่คนที่แบบไม่ได้มีบิวตี้สแตนดาร์ดจะแบบว่าทะลุเพดานขึ้นไปเข้ารอบต่างๆได้ใช่เพราะฉะนั้นฉันถ้าเอ้ยตุกสิเลือกคอยมั่นใจดีเลยว่าจะไหนเจ้าก็ต้องได้เข้าห้องออกหึกเพราะคอยมีวิธีการอีเดียวคอยบ่จำเป็นจะต้องเฮ็ดอีหยังกับเจ้าเลยเพราะเจ้ามีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วและเฮามั่นใจว่าเฮา2คนสิต้องย่างไปพร้อมกันเฮาสิบ่ไปลงคลองอกอ่างแต่เฮาสิไปลงแม่น้ําโขงขับใจพี่ตุ๊กต้องเลือกแน่นอนเพราะว่าเฮามีคือกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเฮาจะทูเกเตอร์น้ำกันไม่ลงอะไรไม่ลงน้ำไม่ลงอะไรบ่ไปลงน้ำบ่เฮาบ่ลงน้ำเด้เฮาสิขึ้นเครื่องบินเด้พี่ตุ๊กเฮาจะเดินแบบบนเครื่องบินแล้วก็โดดห่มลงมาโดดเสร็จแล้วเฮาก็แล่น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 แล้วก็ถอดอันห่มออกแล้วเดินเลยนี่เป็นแคมเปญใหม่ทีมอีก2คนได้เห็นบ่ได้แน่นอนเพราะว่ายังยานโดดบ่ได้ดอกเหี่ยวแตกก่อนออกได้ออกเองเงินในตุกเด้อพรีเซนเต็ดบายสายการบินนกนกแต่แต่บินควบไปไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมแองเจิลเบลก็มีคนหนึ่งและทีมแองเจิลนูถาก็มีคนหนึ่งเลือกเฮาอะไรแบบว่าไอ้เบลเป็นคนเดียวที่เห็นความสามารถของเฮาโดยที่แบบไม่ได้เบิ่งหน้าตาเบิ่งความสามารถมองผ่านเบิ่งผ่านจุดด้อยของเฮาด้วยน่ารักเดี๋ยวตอนว่าสีผิวบุกเกียวนี่มันต่ำทางนี่ได้โอ้ต่ำมันต่ำเขาได้ระดับอันไหนเขาได้ระดับลูกทีมอันนี้ก็ได้ระดับก็ได้ระดับอันนี้ได้เลยอันนี้เด็กเป็นอย่างชี้หลังดำตัวโอ้ยชี้หลังดำตัวมีหลายมีหลายพุ่งทางอาจจะแบบน้อยหรือว่าความสูงอาจจะน้อยเนาะความสูงอาจจะบ่สูงแต่ว่าเฮามีแซ่บของเฮานะอาจจะแซ่บมีแซ่บว่าเฮาแบบมีความมั่นใจเฮาสามารถเล่นในสิ่งที่เฮาแบบมั่นใจแล้วเฮาเล่นได้ดีที่สุดเม็กซิโกได้มงเลยจบไปแล้วก็เบรกแรกค่ะทุกคนถึงแม้อุ้ยอยากดูเนี่ยถ้าไม่รักประยุทธ์จะเหมาหมดร้าน คือตัวก็บอกว่าแล้วถึงแม้ความสูงจะน้อยความงามจะน้อยแต่เฮาก็มีความแซ่บเราก็มีความแซ่บของตัวเองเลยที่ต้องแปลว่าเสียงมันแบบมาเสียงมันก้องก้องหน่อยระบบเสียงก้องนิดนึงเนาะก็มัน5ปีที่แล้วเนาะเอาจริงๆแล้วเป็นรายการแรกครั้งแรกด้วยก็คือ3แองเจิลได้ไปแล้ว2คนอีกคนนึงคือแองเจิลเลดี้ของดิฉันยังไม่ได้ใครเลยนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะได้เบรก2แต่ว่าเบรก2ไม่มีให้ดูใช่ตอนนี้คือเบรก2ใน official ก็คือ deleted ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เลือก2คนเลือกเลยผัดมาเลือกผัดมาผมรู้สึกว่าแบบน้องกายเฮ็ดดีที่สุดแล้วแต่ว่าบ่ทึกใจค่ะจ้องหน่อยแบบน้องก็โอ้โหบ่ทายไปว่าก็เสียใจโดยที่ว่าเขาจ้องบ่เลือกเพราะตอนนี้คือน้องยังบ่มีสะดุดสมองค่ะไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดอาจจะไม่สุดสะดุดตาหรือเปล่าสะดุดตายักฝันค่ะนะก็คือว่าแบบไส้ตาน้องจะมีความแบบมุ่งมั่นแมน
คืออยากจะแสดงออกทางใดทางเดียวเห็นเนาะแต่นุถายังไม่เห็นสายตาสั้นที่บนนุถาเลิศคือมันสวยแองเจลนุถาคือกวนเขาตั้งแต่ตอนที่น้องมายืนข้างหน้าแล้วเลือกเลยตัวเองก็จะไม่เลือกแต่ว่าแบบพอทำอย่างนั้นแล้วมันเหมือนแบบฟีลลิ่งแบบว่าไปแบบทำเอาเราไงเลือกไม่เลือกมันก็แบบก็สิทธิ์ของฉันก็สิทธิ์ของว่าอีก2เมนโทอะไรอย่างนี้เอาแองเจลนี่ชอบพูดเมนโทติดอีกรายการนึงเออแล้วทีนี้พอแองเจลเบลเหมือนจะพูดให้กำลังใจเหมือนจะพูดชมแล้วก็แองเจลนุถาก็บอกว่าพี่เบลเห็นหรอน้องไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้แองเจลเบลบอกว่าสายตาสั้นติดที่ไม่เห็นนะลดลดเลดี้กำลังอ้าปากอ่ะอ้าปากอ่ะเลดี้ใส่อีกคนนึงเป็นคนที่นั่งตรงกลางอ่ะต้องเอาให้อยู่ขน้อยเสือว่ะคือว่าใส่คอนแทคเลนส์ละได้คิดว่าถ่ายคิดว่าน่าจะโง่หน่อยตอนนี้มั่นใจในสายตาตัวเองเจ้าว่าขันเรื่องของท่านแค่มาเอาแล้วเดี๋ยวก็เอาเนาะรู้สึกดีใจไล่ที่ว่าไอ้เบลเลือกหนูเพราะว่าไอ้เบลก็เป็นไอดอลของน้องมันดีใจจนว่าแบบลืมอารมณ์น้อยใจไปเลยคิดอยู่ว่าอยากปั้นน้องใดนะแต่แบบยังถ้าสมมติเอาไปแล้วนะต้องได้เลือกว่าน้องต้องไปที่สายใดดีคือการงานแบบเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าโอเคหนูหาเสื้อเบลเฮ็ดได้เพราะเขาจะให้โอกาสน้องนี่น้องก็เคยผ่านเวทีใดมาก่อนเขาสามารถจับน้องไปทุกๆการแสดงก็ได้เดี๋ยวก็เตรียมกันได้ดีดาวนอร์ได้แองเจลเบลคือนางฟ้า1สู้ปั๊บเอาเปลี่ยนเอาน่ารักเข้มแข็งโมชันโมให้ยูนัมเบลต้องเข้มแข็งมั่นใจแมนโดยน้องสัญญาว่าน้องจะปั๊บปรุงตัวเองจะเฮ็ดให้ตัวเองมั่นใจกว่านี้แต่คุณว่าเต็งสูงเต็งเหมาะสมในการที่จะเป็นนักแบบที่งานจะมาที่เขามันจะเขาก็สามารถเห็นได้เฟียสเลยคนนี้มาแบบเฟียสเก่งนุถาเก่งกดดันให้คนอื่นเลือกเลือกอะไรดีคืออะไรดีกะคืออยู่ในใจแล้วว่าจะอยู่ในทีมนี้บาบูไดมันคือเลดี้คิดบ้างเลยเบลไปลงเบลขอเลือกแล้วคือตอนนี้เนาะมีความลังเลอยู่ในใจเนาะเพราะว่าน้องยังบูมีความมั่นใจพอสมกับความตั้งใจของน้องเองเนาะเดี๋ยวเอซีเติมความมั่นใจให้น้องและกะขอให้น้องเฮ็ดสิ่งที่ตัวเองมากหักสมกับความตั้งใจโอเคน้องโอเคน้องพูดดีนะดูกันตกมือของเบลพูดดีน้อยจะไม่ได้ถึงเรื่องแต่ใจทำอีทแต่น้อยก็มั่นใจว่าน้อยจะได้เป็นเดอะวอลซีซั่นของผู้ทำอีทของประเทศเราน้อยหรือน้องน้อยน้อยเขาชื่อน้อยแต่ชื่อโชว์เป็นการว่าต้องปักปุ่มแล้วเนี่ยเธอมันหน้าเหมือนติชาเฮ้ยจริงไม่เขารวบผมเก็บมาไงฟิลติชาใช่เนี่ยฟิลพูดอ่ะฟิลติชาฉันมาไกลมาฉันมาจากสวีเดนพี่ไม่ได้โดดก็ต้องโดดฉันต้องได้เป็นเดอะเฟสฉันมาเพื่อเป็นเดอะเฟสไฮไลท์เขาดูมีความมุ่งมั่นนะอยากให้ไปอยู่กับเมนเทอร์เบลเปลี่ยนแปลงเฮียนฮู้อยู่ตลอดมันบริยุทธ์มาถ้าสมมติเขาหยุดอยู่จุดนี้รุ่นใหม่มาเขาจะสายไปแล้วไปเดินหน้าเชี่ยวเออไปมุ่งมั่นตอนสมัยเด็กๆบางคนก็เจ้าว่าต้องเล่นแล้วว่าต้องแต้มหูตะวันคือสำหรับเฮาแต่เรือลักกระโปรงยาวๆของแม่แหละตอนนั้นยังนี่แต่สิบปีนึงไงฝึกมาตั้งแต่เด็กกระโปรงน้องของแม่ขโมยกระโปรงแม่มาใส่ไปไปดูดิสายตาตาเขาโตแล้วเขาเลือกผมเลยนะให้เห็นโครงหน้าชัดเจนนี่ว่านุถาอยากได้ฉลาดนุถาดูแบบตั้งใจดูเขาจะเดินทั้ง3คนนะรองเท้าสีแดงที่เพิ่งใส่ฝาคริสเตียนลาบูตองลาบูตอง
โอ้ยยกเลยอ่ะถ่ายเออถ่ายอยากได้แล้วยิ้มเจอก็เจ้าโซ่ขึ้นมา2ป้ายเฮาตื่นเต้นหลายจะให้จริงใจก็อยากให้3คนโซ่ป้ายเลยว่าได้ใจกับมาพี่เวลจะทมิดแล้วเลือกพี่เวลคนเดียวนุถ่าเห็นแล้วน้องพี่เวลคิดว่าเอ๊ะนุถ่าสามารถปั้นให้น้องเป็นดาวเด่นได้อยู่ในเดอะวาวเออแต่ว่าตอนนี้น้องยังยังบกเปะยังพันในเข่าสารเลยเชื่อแต่เลยเห็นสายตาน้องน่าจะมีความพัฒนาพร้อมบอกไปกับเลยบอกพร้อมพร้อมก็เลยดีกว่าเออพูดเลยนุถาก็เห็นอยู่สไลด์ของอ้อมทันของละทัดเดินแบบแต่มีเวลาติวให้น้องเพราะว่าแมนโบช่วงนี้ได้ยินข่าวว่ามีงานบักหลายน่าหลายแต่ก็ห่วงรู้ถ่ามีลูกแล้วถ่าต้องได้เทคแคร์ลูกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเออรู้ถ่ามีประสบการณ์หลายตัวน้องคือได้คนที่มีเวลาน้อยมากแช่ให้บริดีน้องคิดให้ดีเลยน้องเดินแบบยังเดียวเลยแต่เลยดูถ่าอยากได้มากทุกอย่างทำเหียนฮูได้เมื่อนี้ละเดี๋ยวนี้มีล่าล่ายังทำเหียนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ดูจังหวะเอียงหน้าด้วยเรียนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แมนคิดให้ดีบ้านๆแถวนี้พวกเขาต้องน้องหรอกของเขาก็เอื่อยเขาเบิ่งกันคือเจอเดี่ยวกับโฮแล้วเจอเด็กอีกตรงแล้วให้น้องตัดสินเออให้น้องตัดเออมุ่งมั่นให้น้องตัดสินเบลให้น้องตัดสินเอออย่าบอกยังไงเขาก็เลือกฉันเออมีความนุถามีความมั่นใจจริงแต่ว่าน้องบอกว่าน้องอ่ะอยากเลือกเบลตั้งแต่แรกถูกต้องก็ต้องมารอดูว่าวาทกรรมของพี่นุถาเนี่ยจะทำให้น้องเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าอันนี้พูดถึงนุถาใช่ไหมใช่จบแต่ว่าอึ้งแต่ว่าน้องเลือกนี้น้องเลือกนี้แล้วคือน้องแบบลูบหัวแล้วมาตบหลังหรือตบหัวว่าตอนนี้ตบมันแถลตบมันแถลใช่ค่ะตบให้หมดกดปังว่ะมาแสดงความดีแต่เบลดูเอานุถาอยู่ดีที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบริเหตุเพชรให้เอเบลเสียใจเออโอเคปายไปอยู่กับตุ๊กเสียแบบนู้นแบบเอ้ยนะนูถามอะไรที่เสียใจเออที่ดึงน้องเข้าทีมโบได้เออสีเออมันเขาขอโบแม่เขาเป็นคนแรกเขาเคยเป็นคนดีย้อนเอาแล้วเขาปวดเตะเงียบในมือนี้ที่ว่าสามารถอยู่ในทุกมือนี้หักไม่หลายถ้ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นเขาจะสู้และเห็นความฝันของเขาไฟฝันไปว่าให้จะถึงที่สุดเนื้อยังบาบาแม่ก็ถ่ายท้ายเด็กเวียดนามหนึ่งยังไงทำในน่าจะเป็นชาวเวียดนามซาลามลูกครึ่งว่าคือสาระดอนแบบเวลาหนึ่งต่อวิหารกูว่าไหนทำในวันนี้เขาหมายว่าความผิดที่ผ่านมาในอดีตขอให้จุดยืนของมือนี่ให้พ่อแม่ภาพภูมิใจมันวนเวียนสิ่งไงตัวท้องมั่นใจยืนถึงจุดนี้แล้วเออขอให้เป็นกำลังใจนะเป็นคนที่มีอินเนอร์ของชีวิตอะเวลาพูดมาแล้วบอกว่ามันมีพละกำลังอยู่ข้างในอะเป็นคนที่มีแบบมีความมุ่งมั่นสูงมากอะไรเงี้ยเออมีพลังดูแล้วรู้สึกว่าชอบเชื่อในสิ่งที่เขาสื่อสารให้เรามาเขามาเพื่อเป็นเดอะวาวลาวคนแรกเออจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าซีฮอตไปซีฮอตฝั่งฝันซีฮอตหรือเปล่าเออก็ต้องมาคอยดูก็ต้องมาเบิ่งกันเดี๋ยวแต่เชียร์นะแต่เชียร์คนนี้นะเชียร์แล้วอยู่ในแองเจิลที่เราชอบด้วยแองเจิลเบลด้วยแองเจิลของเธอเออป้าน้อยออกเจ้าของวลีป้าน้อยออกป้าน้อยออกหุ่นดีมากแบบฟิวนางงามเอ้ยนางแบบเลยฟาดเออทุบนางร้ายในละครยืนตักข่าวเออได้ยิ้มเลยอยากได้ยิ้มกับเพื่อนเลดี้เพราะว่าเป็นยามเฮาเบิ่งโทรทัศน์อยู่บ้านเฮาจริงๆนะถ้าเป็นแบบเดินแบบนุถาออกทางอีกแล้วกูว่าปีมันจะเป็นแบบเอื้อเลดี้จริงๆงามมากแต่นุถาอยากได้เชื่อสิอยากได้แต่เลดี้ก็อยากได้เหมือนกันใช่แต่นุถาแสดงออกมาไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าอยากได้ acting ก่อนต้องคอมเมนต์ก่อนยิ้มนุถายิ้มตั้งใจนั่นเออเรายกคนแรกยกเร็วรู้สึกดีใจเพราะว่าเป้าหมายก็อยู่ใน1ใน2เออน้องเห็นบอกเมื่อกี้เอ้ยยิ้มใส่น้องเลยเอ้ยบอกเลยว่าจองน้องเออถึกสตาร์
และเอ้คิดว่าน้องเป็นเดว้าวได้เลยด้วยลุกด้วยเหี้ยงทุกอย่างแต่ต้องปรับเรื่องออกตัวแรงยาวยาวตัวแรงเขาชอบอีกคน acting ทุกอย่างเพื่อน้องชีวิตเพิ่มเป็นศิลปินเป็นดาราไปเลยว้าวซุปเปอร์สตาร์ของประเทศเราตอนยกขึ้นป้ายเนาะข่าวว่าโยกคือสิมันเสียใจถ้าไม่ยกคงเสียใจจริงพาน้องไปฮอดฟังได้ไอ้ฮู้ความฝันน้องตอนนี้แล้วเฮาสิฮู้ได้จังได๋ว่าเอ้ยถ้าไอ้ฮู้ความฝันน้องสิพาไปฮอดประสบการณ์เอ้ยในวงการมา10กว่าปีเข้าด้วยรางวัลการันตีมาอีกกันรางวัลตุ๊กตาทองของพี่เกดก็มาได้ผ่านมาหลายเวทีงานว้าวงานเห็นต่างๆเอ้ยเคยผ่านมาแล้วจริงๆก็เป็นของน้องจริงๆก็ไม่เยอะแล้วอ่ะจะทีมของแองเจิ้ลแล้วขอร้องล่ะดีใจเพราะได้ทั้งสองเป็นแบบไอดอลหนูรู้ถ่ายอย่างไรมากราวที่งามเก่งคอยดูจังหวะหนูถ่ายหน้าแตกก่อนโอ้ยคอยยกเลยน้ำแตกน้ำแตกแล้วก็ต้องมีแตกเวลาคอยยกไปแต่คือเวลาที่เราแบบงานงามเวลาเราอยู่เวทีอ้าวพูดถึงเวทีแล้วเชิดเลยที่เชิดแล้วไม่ต้องพูดเยอะรู้ถ่าเริ่มน่าซิดแล้วน้องอยากลองไปสายหนังพวกเงาลองมองแบบสายแบบไปสายหนังไหมเขาจะเป็นนักแสดงได้ดีกว่าการยางแบบแต่เราก็ต้องมองการยางแบบไปสายได้เอาแต่คือว่าเป็นกระยานเนาะเลิศก็คือว่าเฮ็ดเป็ดทีละอย่างเนาะคำคมการแมววันนี้ก็ทำทีละอย่างทำทีละอย่างแบบนุถาต้องหยุดแล้วนะทำใจเลยนุถาทำใจทำใจเถอะนุถาทำใจทำใจการปอกปอกแบบกัดๆแบบทำใจซะทำใจซะทำใจซะนุถาเออแต่นุถาก็คือแบบชีก็ขายจริงอ่ะโอ้โหขายอีกแล้วขายอีกแล้วทำแล้วยกล่างหนุถานะดีเทลไลท์นี่เห็นเจ้าหญ้างามลายก็อยากเป็นแบบเจ้านางกรีดกรีดออกมาลูกกรีดมันออกมาแม่นาบอกแม่นาบอกหนูเป็นกระเทยแต่งหญิงกรีดมันออกมาเลยหนูไม่ใช่เกย์หนูเป็นกระเทยหนูไม่ใช่เกย์อะไรยักษ์หนาเนี่ยก็โทรมาเนี่ยจะได้รู้ปัญหาเนี่ยมีใส่เป็นไงที่วินแม่นากลับชอบเบรกสุดท้ายจ้าแอนเจอร์เดียวแอบมีลูกทีมครบไปแล้ว4คนฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันที่ยังเหลือต้องเป็นของแองเจอร์นุชาอ่าขันที่ยังเหลืออยู่2คนหมายเลข11ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกน้องน้ำพึ่งและน้องคุกกี้น้ำพึ่งแอนบอกกันว้าวสวยกิ๊ดเลยนุชากิ๊ดเลยมีเสื้อม่วงเลิศนะน้ำพึ่งแน่ๆเหมือนนี่แหละกิ๊บซิเกอร์ลีเบอร์ตามสเปคเลยอ่ะแบบว่าสรุปคือ2น้องนี้เนาะจะตกเป็นของทีมเอ็นถาโดยอัตโนมัติแม่ว่าเหรอแองเจิลเบลและแองเจิลเลดี้เลือกไปแล้วเด็กครบไปแล้วแสดงว่าตอนนี้2แปลว่าพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้แสดงว่าเล่นเกมอยู่อย่าเฝ้าตันซินนุทาอยู่อย่าเฝ้าตันซินนุทาบางทีมันเป็นน้ำงามกันไงโบกเกียวแล้วตอนนี้เป็นยกโทษก็ขาละอ่ะน้องปุ๊กกี้สวยคือว่าลูกของไอ้เจ้าตัวถ่ายนี่มีแต่คนงามๆนะครับได้ไงสวยพิเศษแม่นไอ้เจ้าเบลก็งามก็มีความสามารถต่างๆน้องพร้อมที่จะไปกับเลยบอพร้อมเนาะจับมือแล้วจ้ะฟินาลิสต์ไปน้ำแตกใครอยากเลือกตอนนั้นอยากเลือกจะมาบุมีสิทธิ์แล้วที่จะเลือกจะบุมีสิทธิ์เลือกแต่ก็ต้องได้ยูทีเวนุธาตอนนั้นรู้สึกบุมั่นใจเพราะว่าเวนุธาบุไม่ได้เป็นคนที่ว่าคิดที่จะเลือกอยู่แล้วอ้าโอ้ตายได้ชื่อภาษาเลยโอเคโอเคบอกเลยว่าเธอเลยเธอบอกน้ำพึ่งน่าจะอยากไปอยู่กับเบลน่าจะเกมยังไม่จบตอนนี้ในมือพิธีกรมีซองอยู่3ซองเป็นคำสั่งจากเดว้าวเราเป็นซองเคลียร์ซองเคลียร์ทั้ง3คนซองเคลียร์บ่มีใหญ่ต้องปกปิดเพื่อมาจับซองนี้ไปต้องเลือกให้ดีต้องเลือกให้ดีด้วยตัดสินใจให้ดี
พิธีกรยับมากเลยเนาะพิธีกรดูแบบเหมือนแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าแบบว่าซองเนี้ยจะคืออะไรแล้วพุบบอกว่าต้องเลือกให้ดีหินเราหินแล้วนะว่าเลือกให้ดีนะได้เลยหนึ่งเลือกอันใดนะสองสามมาโอเคซิกเนเจอร์เอ้ยนี่คือคนที่ดีที่สุดของนูถาหรือยังยังไงคิดว่านี่คือคนที่ดีที่สุดของนูถาหรือยังที่เลือกน้องปุ๊กกี้ออกมาสำหรับพี่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่ยังมีคนที่ดีที่สุดในทีมนูถาอีกฉันว่าป้าน้อยออกมานี่ทีมเจ้าพี่ค่ะก็ฉลาดเวลาแล้วเห็นปะอีก2ทีมอ่ะ2ทีมดูเลือกคนแบบคนดีอ่ะเข้าไปซองในซองจะมีโลโก้เชียร์อยู่3แบบเชียร์สกุลาเฟสเชียร์ไอศกรีมเวนชอบและเชียร์คอมพีทซอฟแคร์ทีมไหนที่เพื่อเจอเชียร์สกุลาเฟสและเชียร์คอมพีทซอฟแคร์อ้าวยังไงต่อยังไม่บอกทั้ง2คนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนทีมได้อยากจะสลับกับไผ่ได้เขาพูดไม่จบเขาบอกว่าใครที่มีซากุระกับอะไรอย่างนึงอ่ะก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้แต่อีกคนนึงเขายังไม่บอกหรือว่าจะมาสลับกันได้ถ้าสนใจดีเขาอยากมาอยู่กับทีมที่เขามาหรือว่าเขาอยากอยู่กับทีมที่เขาถึงเลือกเขาเลือกมาเองเหรอเขาไม่สลับหรอกเขาอยู่ทีมเก่าจริงเขาดูเขาเลือกเองอ่ะเนาะเออเขาเลือกเองอ่ะกีตัมคิวและสำหรับคนที่ได้เคลียร์ไอซ์เมนทอลปุ๊กกี้จะต้องเปลี่ยนเอาค่ะเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนก็ได้จะต้องเปลี่ยนโอ้โหแฟนนี่เป็นยังไงอ๋อเปลี่ยนเฮ้ยหนูก็ยังขึ้นหนูถามโดนแกงเกิดยังทั้ง EP คือมีซีเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนครั้งนี้คือเปลี่ยนหนูถามมันเป็นเกมหนูถามแน่แล้วแน่แล้วกดผู้ใดก่อนต้องเปลี่ยนคนใดถ้าเกิดว่าลูกทีมคนนั้นกับเจ้าของเขาเป็นคนถามเปลี่ยนหรือคุณเต้ต้องมาแล้วคุณเต้เอาน้องปุ๊กกี้ไปแน่แล้วจะนับหนึ่งถึงห้าอุ้ยร้องไห้แล้วจ้ะจะสลับก็ต้องสลับในชื่อทีมหนึ่งสองมีโอกาสแล้วปุ๊กกี้สามเลือกอยู่อยากเลือกไม่แต่ว่าก็เห็นใจคนที่แบบเขาถูกเลือกอะธรรมเตอร์มันเป็นเกมเขาไม่มีสิทธิ์เลยอะเพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์อะปุ๊กกี้ก็บอกเลยว่าอยากเลือกใช่เนี่ยตอนนี้โอกาสได้เลือกและเลือกเลยฟาเข้าข้างปุ๊กกี้อยู่สี่มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์แล้วห้าต้องเลือกแล้วเปลี่ยนเลือกทีมไหนกลัวแต่ก็กำลังใช่แล้วนะปุ๊กกี้เออแล้วก็อันนี้ไปนะต้องได้ยิ่งผู้นึงไป5 4 5แล้วเป็นเจเบลก็คือหมอมอยกับลูกทีมสุดปุ๊กกี้เป็นผู้เลือกเองปุ๊กกี้เป็นผู้เลือกเองมาแล้วที่ใจให้ดีปุ๊กกี้ก็จะไปเลือกให้คือสมมุติมา5ทีมเลยคันดึงของปุ๊กกี้ไปกันได้หรือเปล่าวัวได้ไปกันได้มันเป็นคำสั่งต้องไม่สลับแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างต้องมีกติกาอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเกมนุชาจะยังเย็นหรือเปล่ามันเป็นเกมนุชาเด็กต้องเปลี่ยนแล้วน้ำพึ่งร้องไห้แล้วอ่ะเฮ้ยสลับกับคนไหนยาใครก็ได้เฮ้ยน่าจะกับไม่แต่ถ้าเอาคนนี้ของเบลไปแต่เขาน้องชี้แล้วเมื่อกี้ใช่เอาผู้นี้วอลเราได้ว่าคือด้วยความที่ปุ๊กกี้คงจะคิดว่าให้สลับกันแค่สามคนนี้ให้เลือกแค่สองคนนี้เท่านั้นคือถ้าคนนี้ไปเบลตายเลยนะจริงรายการก็ยังไม่ได้แบบบอกอะไรที่ชัดเจนนะตอนนั้นแต่พอดีก็ถามพิธีกรก็ได้ชี้แจงให้ฟังเปลี่ยนแล้วต้องเลือกนะมั้งต้องเลือกแล้วเราจะสลับกับคนไหนคนนี้น้องคนนี้คือคนที่มีแต่แองเจิลเบลเลือกใช่แล้วแองเจิลนุถาพูดเลยไงแองเจิลนุถาไม่ดีนะเบลเขาฉลาดไม่ใช่ไอเนี้ยชื่ออะไรนะปุ๊กกี้เขาก็เล่นนะเขาก็ฉลาดนางก็เล่นเกมเพราะว่าถ้านางเลือก
คนที่เก่งที่สุดของทีมเบลไปนางก็จะไม่มีใช่นางก็จะไม่มีคนแบกในแคมเปญแรกๆที่มันต้องใช้ความเป็นทีมนางก็จะไม่ชนะใช่ด้วยความที่ปุ๊กกี้มีโอกาสแล้วนี่คิดว่าตอนที่นางเลือกนางมีโอกาสแล้วเพียงแต่ว่าเฮ้ยไม่กล้าเลือกเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเออเห็นใจเห็นอกเห็นใจเห็นใจแต่ในใจสมมติในใจคิดยังไงดูบอกต้องในใจก็ชั่วร้ายมันเป็นเกมของฉันแล้วฉันคุมเกมนี้ฉันต้องเป็นผู้ชนะและสุดท้ายเฮ้ยบ่กล้าเลือกบ่กล้าเลือกเลยบ่เลือกบ่ได้บ่อยากไปบ่อยากไปแต่ในใจก็คือแบบว่าในใจไอ้ไหนไอ้กล้องสองกูอยากอยู่กับเบลตั้งนานแล้วใช่บายบายนุทาก็ต้องเลือกเราก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าอ่อนที่สุดแต่ถ้าจะให้สนุกนะต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดไปคือรายการอ่ะทำให้เข้มข้นทำให้ดราม่ากว่านี้ได้ถ้าอยู่ในมือคุณเต้อ่ะคุณเต้จะต้องบิ้วแล้วว่าเบลแองเจิลเบลอ่ะอยากได้น้องคนนี้มากแล้วสุดท้ายเอาน้องคนนี้มาเพื่อสลับกับอีกคนนึงแล้วคุณเต้ก็จะต้องเดินออกมาแล้วและทีนี้แองเจิลนุทาก็จะบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคะคุณเต้มันเป็นประสงค์ของสปอนเซอร์เคลียร์เขาเป็นคนเลือกลูกค้าต้องการให้มีซีนนี้น้องจะเอาอะไรน้องเป็นหมากให้พิษเดินนุทาน่าจะรับบทคนโดนแกงในอีพีหนึ่งเนี่ยนะแค่ตัวนี้ก็มีไอ้ที่มันใส่กระยามันโอเคเนาะแต่คนอื่นนะคือว่าคนที่เราจะมีความสามารถคือให้ได้ยินเสียงแอนโทเบลทีมแองเจิลค่ะสู้สงสารคนนี้สุดใช่เพราะอยู่เฉยก็แบบมาเลือกกูใช่กูสัตว์ได้อยู่กับเบนเทอร์เบลที่กูชอบแล้วโอ้เลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวกล้องเลี้ยวมาขอโทษแม่กิฟซี่ไม่ต้องร้องไห้อย่าหายใจไปพากันแห้งเนี่ยโอ้ยพากันแห้งเห็นอย่างงูแล้วเสียงสื่อสัตว์เนี่ยสู้เขาไอ้จะรู้ถามสู้เขาสิว่าอีหญิงสู้เสืออีหญิงเริ่มยิ้มได้แล้วก็ต้องจูงกันเข้าทีมป่ะแบบก็เสียใจไอ้แต้มมันก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมีเหตุให้แต่ก็เสียใจอะไรอะหมดละอะไรแบบก็เสียใจไอ้แต้มมันก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหัวเราะเลยมีเหตุให้ดีที่สุดจะซียูทีมเบลได้แบบมันหน้าเลยซียูทีมเบลได้แบบมันหน้าเลย number oneทีมเบลดีดีหลายคนดูแกร่งมั่นใจในตัวน้องๆทุกคนมาต้องเห็นใดต่างทีตัวเองคาดว่างไหมเฮ้ยส้มทีมบูได้มีดีอย่างไรแต่กายับเมื่อวายุทธาเนาะยามันหลายน้าหนะบุคือดอกอันน้ามันนะดีดีเซ็กซี่แต่หุ่นเจ้าบูให้ก็คือเก่าเซ็กซี่บูได้ชอบชอบเซ็กซี่นุทาอย่ามั่นหลายหน้านั่นน่ะมันไม่ได้ส่วนแองเจิลเลดี้เลดี้เซ็กซี่บอกหุ่นน่ะกระซำนั่นกระซำนั่นเซ็กซี่ไม่ได้เลิศหน้าไม่ได้กับเซ็กซี่ไม่ได้เบลเบลทุบเบลอีกอ่ะทุบมันทุบเบลใช้สิทธิ์ความเป็นพี่ใหญ่เบลมีความคล้ายกับเบนเทอร์ไทยลูกเกดเมธานีเนี่ยเมธินีเมธานีชื่อหมู่บ้านเมื่อขอว่างเลยโอ้ยเสียใจไล่ให้มันโอ๊ะแบบจับไอดอลนะตอนแรกน้องกับยานคือกันแบบยานว่าเออหิวไอ้นุท่านั้นจะบอหับน้องไปเป็นลูกทีมใช่นะเพราะว่าตอนน้องยานออกมาไอ้นุท่าเราบ่ได้เลือกน้องเลยฉันการันตีเลยว่าน้องคนเมื่อกี้ต้องเป็นคนแรกของทีมนุทาที่ออกโอเคคิดเหมือนกันพอนุทาไม่ได้เลือกเนี่ยคือช่องโหว่ของเกมความที่มันเป็นรายการเรียลิตี้โชว์คือมันเป็นคนรายการที่ไม่จริงแต่เบสจากเรื่องจริงในด้านของความเป็นมนุษยธรรมมันก็จะลดน้อยลงด้วยด้วยความที่มันไม่จริงขนาดไหนทุกอย่างเป็นเกมอะ
อยากบอกอย่างกับสองทีมว่านุฐานนี้อย่างที่เด็ดๆหลายก็นั่นยาสุคิดว่าตัวเองจะเป็นทีมที่ชนะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเพราะนี่คือเกมของเดวิลเราผมชอบความนิ้วอยู่ค้างตลอดเวลาทีมนี้ค่ะเจ้าอยากจะเป็นนางแบบเซเลนดี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการนางแบบมาโดยเฉพาะเลยเรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยจะสามารถถ่ายทอดให้น้องๆเป็นคือเขาพูดน่าฟังเป็นเลดี้อะหัวเราปิดปาก1หัวเราปิดปาก2เย้บิ๊กจะให้แองเจิลทั้ง3คนพาทุกการแข่งทั้งมวดมาเมคโอเวอร์เพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นหรือว่าคุณทวิตของประเทศเราเมคโอเวอร์แล้ว1เดวอลเลยนะเดวอลทำอิดเดวอลทำอิดครั้งแรกคำว่าทำอิดแปลว่าทำอิดแปลว่าครั้งแรกเดวอลทำอิดเมคโอเวอร์เปลี่ยนลุคหน่อยต้องมีวินัยปุกกี้คนอย่างนี้มันเป็นแบบอย่างที่ดีปุกกี้มาสายคนมันมุ่งส่งตอนเวลาเวลาคือเวลาอันนี้คุยมันยินก็ใช่ไหมไม่ใช่มันเล่นเล่นอินโต้พูดถึงงานทีมงานค่ะคุณพี่บอลพี่ส้มเลยใจดำวะน่าจะโอกาสมวยใจดำวะแกน่าจะให้โอกาสมูแน่เธอใจดำเหรอเธอก็น่าจะให้โอกาสเพื่อนมันเป็นเกมว่าทีมงานบอกว่าเขามาสายรู้สึกยังไงก็ต้องตอบไปก็บอกน้องคนแรกก็แบบว่าไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาออแอมันก็จะมีคนทั้งหมด3คาแรคเตอร์ใช่ปะคาแรคเตอร์แรกก็คือแบบคอมเพนเพื่อนอะไรมาสายอะไรเงี้ยแบบไม่มีวินัยนั่นนู่นนี่กูมาเช้ากูมาถึงก่อนอะไรอย่างงี้อีกคาแรคเตอร์นึงก็คือนางเงียบอีกคนที่บอกปาน้อยออกอ่ะนางเงียบส่วนอีกคนนึงก็คือน่าจะให้โอกาสเพื่อนหน่อยน่าจะให้โอกาสเพื่อนหน่อยทำไมใจดำขนาดนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดคอนฟลิกต์ตีกันเลยคนในทีมเบลต้องบอกว่าแบบเธอทำไมมาสายเนี่ยมันจะแซบเพราะว่าถ้าสมมติเป็นทีมอื่นน่ะมันก็แค่ทีมอื่นพูดแล้วทีมในทีมอ่ะมันจะเป็นปกป้องเพื่อนในทีมชายแต่ถ้าในทีมตัวเองพูดขึ้นมาเออมันจะแซบคือเราว่ารายการมันมีความเลียวอยู่สูงมากเพราะว่าด้วยโปรดักชันคือพอความเป็นมืออาชีพของโปรดักชันอ่ะมันไม่มีหมายถึงว่าระบบแสงระบบเสียงระบบภาพอะไรเงี้ยมันไม่เทียบเท่าเออมันไม่เทียบเท่าแบบรายการสากลอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ความเรียลลิสติกมาแทนนั่นก็คือมุมกล้องก็เป็นมุมที่แบบบ้านๆมุมที่แบบก็ถ่ายมาแบบเนี้ยอะไรเงี้ยก็ถ่ายติดมาแบบนี้ก็จะได้ดูแบบนี้อะไรเงี้ยเสียงก็เป็นเสียงที่แบบคนนึงพูดคนนึงก็พูดแทรกอะไรเงี้ยคือก็ได้ยินเสียงกันหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยได้รับความบ้านๆความสนุกแบบเรียวๆมาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีเสน่ห์เฉพาะตนอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะทุนสร้างไม่ได้สูงอะไรมากเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยของเราที่แบบมีรายการแบบแนวนี้อะไรเงี้ยถูกต้องก็น่าจะพยายามก็น่าจะปรับแก้แหละในอนาคตที่ถ้ามีซีซั่น2เป็นการต่อรองตัวอย่างกันเป็นการแบบทำให้รายการมาดำเนินไปได้อะแบบสนุกคลายเครียดตบมุกอะไรกันเนี่ยเป็นการบัฟกันโดยที่เรารู้สึกตลกนะเราชอบด้วยภาษาด้วยภาษาแหละภาษามันไม่ได้เคร่งเครียดขนาดนั้นดีใจที่พี่ทั้งสองคนชอบรายการ The Wow Lounge นะคะมีรูปแบบของเรียลลิตี้โชว์บางอย่างที่เราดูแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบช่วงที่แบบนุฐาโดนเด็กไม่เอาเงี้ยอันนี้ก็ชอบโดนเด็กทูใช่เป็นซีนดีนะเพราะว่าเหมือนแบบฟีลลิ่งแบบพี่นุฐาเขาก็แบบตั้งใจอะว่าแบบอยากได้แล้วเด็กไม่เอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าที่มันสนุกอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะอยู่ที่แองเจิลด้วยเพราะว่าแองเจิลมีความแบบซึนๆอะอย่างเช่นนุฐาเนี่ยไอ้นุฐาใน EP นี้ต้องให้นะมีความซึน MVP มีความอยากพูดอะไรพูดอยากแบบพูดอีหยังพูดพูดออกมาคือถ้ารายการพวกนี้ถ้าคนเรียบร้อยจะไม่สนุกถ้าคนที่แบบว่าอุ๊ยเก่งใจมีมารยาทที่กว่าจะไม่สนุกต้องเป็นคนสลวนต้องเป็นคนสลวนป่วนแปดถึงจะสนุกกรี๊ดไม่ออกมาได้หนูลองกินสิลูกหนูไม่ใช่เกย์หนูเป็นกระเทยเนี่ยมันต้องคนที่สลวนมันต้องเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่ทำมันถึงจะสนุกแล้วพอนุฐาสลวนนุฐาแบบพุ่งๆออกมาอย่างเงี้ยเบลก็ตบเป็นมือตบมีเซตแล้วมีใช่พี่เบลก็ตบลงเลยตบส่วนอีกคนนึงก็เงียบไว้ก่อนจะเงียบก่อนเงียบก่อนอะไรเงี้ยแต่แบบเด็กเลือกฉันฉันว่าเลดี้จะต้องเป็นฟิลแบบว่าถ้าสมมุติว่าอีกคนนึงแบบโดนทุบอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่กับอีกฝั่งนึงก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแบบเหมือนเมนเทอร์คนไหนนะคือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเบลกับนิวทาเนี่ยเปิดศึกเปิดศึกเลยAngel Lady คือรอก่อนใครหล่นหรือว่าใครพลาดเหยียบ
เหยียบมึงเจออยู่อีกทีนึงใช่คือถ้า3คนแย่งกันพูดมันจะไม่สนุกแล้วมันจะดูน่ารำคาญใช่คือมันจะต้องมีคนนึงลีดแล้วคนนึงตบอ่ะดีแล้วเออดีแล้วซึ่งฉันว่านุถามาทุกทางแล้วฉันอยากเห็นความแบบคือเป็นแตงซี่อย่างเงี้ยของนุถาบ่อยๆน่าจะสนุกเด็กทีมไหนที่น่าจับตามองเอาแบบที่ดูแล้วแบบเป็นกลางหรือแบบเอาแบบชัดเจนเลยคือเราอะทีมเบลเนี่ยชอบน้องเวียดนามอ่ะออชอบน้องลูกครึ่งเวียดนามเหมือนกันเท่าที่ดูมาแล้วก็ตุ๊กเนี่ยคิดว่าก็สู้ตายใช่เออทีมเบลดูมีเด็กที่แบบมีพลังบวกอยู่ด้วยกันใช่มันไม่ได้ดูเป็นคือมันไม่ได้เป็นทีมที่เพอร์เฟคอ่ะมันเป็นทีมที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันถ้ายึดตาม The Face ส่วนใหญ่สินค้าที่เข้าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามใช่ที่จะชนะก็คือนุถานุถาเพราะว่าเด็กหน้าสวยเยอะเด็กหน้าสวยหมดเลยแล้วก็ถือผลิตภัณฑ์อะไรมาแบบลูกค้าน่าจะชอบใช่ทีมนุถาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเด็กหน้าสวยเยอะแล้วก็แคมเปญส่วนใหญ่ไม่ใช่แคมเปญเดินแบบแน่นอนไม่น่าจะเป็นแคมเปญที่ต้องใช้แบบหน้าตาอะไรเงี้ยใช่ก็จะกลับไปที่อีลูปเดิมก็คือใช้บิวตี้สแตนดาร์ดเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้รายการออกมาแบบเข้าใจว่าแบบอาจจะมีบิวตี้สแตนดาร์ดแต่ว่าอาจจะทำให้มันแบบพลิกแพงก็ได้ก็ไม่รู้เขาจะมีบ้างอีกอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยลองดูรอดูแต่ตอนนี้ทีมอีกทีมหนึ่งด้วยความที่ Lady. ที่พาร์ท2เราไม่ได้ดูใช่แล้วทีมเลดี้เราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเด็กเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเห็นแค่คนเดียวที่ป้าน้อยคนนั้นที่เป็นที่ตราตึงใจเออคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่สตรองอีกคนหนึ่งในทีมเลดี้เหมือนกันน่าจะเป็น MVP อ่ะให้ทีมเนี้ยก็อยากสิบอกคนงามๆเด้อ งามยังเดียบ งามยังเดียบไรเด้เดี๋ยวเราก็จะน่าจะทำกันจนจุดเท่าที่มันมีให้ดูเนาะเออใช่ก็เอาจริงๆก็อยากจะลองฟังฟีดแบ็กจากทางบ้านอยู่ด้วยว่าเฮ้ยโอเคไหมสนุกไหมอะไรอย่างงี้ก็เราก็จะทำต่อเพราะว่านี่คิดว่าวันจันทร์มันเป็นวันเริ่มต้นของแบบอาทิตย์สัปดาห์ก็อยากให้ทุกคนได้มีความแบบมานั่งเอิกอาดด้วยกันเอาง่ายๆเอามานั่งอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดเลยทุกคนก็คือกดกระดิ่งนะเออพวกเรา3คนนะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้านะทุกคนและวันอังคารจะเป็นใครติดตามนะจ๊ะเออสำหรับมื้อนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีวันจันทร์จ้า yeah.